การเปิดคลินิกฝึกสอนนะครับครับก็วันนี้ต้องตามกันต่อนะครับในขณะนี้เป็นในส่วนของการแข่งขันของแซนดี้คราวแก้วสตูวิกนะครับจากการแข่งขัน GPT ครับสนามที่6ที่ประเทศอิตาลีนะครับก็แข่งขัน2วันครับวันเสาร์ที่ผ่านมาครับกับเลสแรกในวันเสาร์นะครับในส่วนของแซนดี้นั้นก็จบเข้ามาในอันดับที่13แต่ว่าหลังจากนั้นคณะกรรมการได้ตัดสินลงโทษ2นักขับนะครับก็ทำให้อันดับของแซนดี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่11แล้วก็มาแข่งต่อในเช้าวันอาทิตย์ในเลสที่2นะครับแล้ววันอาทิตย์นี่ออกสตาร์ทจากอันดับที่11แต่ว่าไปจบในท็อป10ครับจบอันดับที่8ทำให้มีคะแนนสะสมด้วยเป็นสนามเดียวกับที่เป็นแข่งที่มอนซ่านะนี่ก็ที่แข่ง F1 ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ด้วยก็อาจจะเป็นสนามสุดท้ายที่แข่งขันกันในฝั่งยุโรปยังมีรัสเซียอีกสนามนึงแล้วรัสเซียจากรัสเซียแล้วก็จะไปบาเรนแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งแซนดี้บอกว่าสนามท้ายๆอาจจะสู้ได้สนุกเพราะว่าไม่มีใครได้เปรียบครับไม่คุ้นกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแข่งนะครับเรื่องของความเร็วที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ